อนนูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเด้อเลงมีเด้อเลงมีซ่อนแล้ว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 สักสามนาทีเพลงเก่ามันจะมาดังใหม่ไหมแม่ดังดิเด้อเลงมีเด้อเลงมีแล้ว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 นี่เพลงแกเนี่ยใช่สงสัยเธอสะกดใจฉันที่คำคำว่าอยู่แล้วแรดก้อนพัดสอดหรือแกนเดอะสตาร์ช่วงนี้จะขอมาอัปเดตสถานะหัวใจสวยรสชัดโสดแต่ทำไมถึงท่านบอกอยากโสดตลอดชีวิตโอ้ my god เสียดายของแย่เลยและตอนนี้จะมีโอกาสกลับไปรีเทิร์นแฟนเก่าอย่างพระเอกเด็ดคุณบ้างหรือเปล่าวะพร้อมเปิดความลับปัญหาสุขภาพที่ทำให้แรดต้องหายไปจากวงการบันเทิงและเชื่อเป็นโรคเวรโรคกรรมโอ้ยตายแล้วหลังจากรักษามายาวนานกว่า14 ปีอุ้ยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นวันนี้ไปถามเธอกันเลยดีกว่าขอต้อนรับแกรนก้อนพัดสอนหรือแกรนเดอะสตาคนเนี้ยจริงๆเธอแล้วตอนนี้เธอนั่งในประตูของเราเธอสว่างวาบมากอะแม่กระแสค่ะว่าคือต้องบอกว่าอ๋อยังไม่ได้ต้อนรับน้องเลยจ้าใช่ใช่ขอต้อนรับกันในสตาร์สวัสดีค่ะสวัสดีเห็นไหมล่ะสวัสดีค่ะเนี่ยบอกแล้วดูเต้นฉันก็เพลินจนลืมเธอขอเต้นหน่อยนึงลืมหมดเลยงงไปหมดเลยตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยต้องแซวจริงเรื่องนี้เพราะว่าสงกรานต์น่ะโอ้โหคุณคะได้เห็นรูปเขาไหมดูทีมที่เขาคิดกับพี่สาวเขาแซ่บมากสดๆโอ้โหใครเริ่มใครเริ่มคิดคืออันนี้จะเป็นเกรซเป็นตัวต้นคิดค่ะคือปกตินางจะเป็นคนเป็นสายทำคอนเทนต์จัดๆอยู่แล้วใช่ใช่เปรียวเปล่าดูดินี่ดูดิมันธรรมดาที่ไหนอะแม่ดูแต่ละอย่างคือพี่เขาคิดแม่เอิ้งวะอ๋อยังไม่เห็นใช่ป่ะยังไม่เห็นคือพี่เขาคิดคอนเทนต์เข้าใจแต่ถ้าอ๋อถ้าหนูคิดเองหนูชอบเราถ้ามันต้องแบบมันต้องไปตามฟิลแบบเป็นแบบสกอยเกิร์ลอะไรเงี้ยแม่ดูเด็ดเปรี้ยวทุกท่าตกใจโยคะบนรถเครื่องเมื่อกี้อยู่เลยนี่คลิปนะคะทีมงานเอาคลิปให้ดูด้วยค่ะขอคลิปด้วยนี่แม่ยังไม่เห็นคลิปคลิปดูเอาดูดิดูก่อนนี่ชอบอ่ะโอ้โหเปียวปลาเออนี่ลงไปเลยลงไปเลยแต่เธอขาดอยู่อย่างนึงการเป็นเด็กแว้นขาเธอไม่มีรอยถ้อยเสียเธอขาวไปจะทำแล้วแต่ทำไม่ทันแม่เวลาจำกัดโอเคมาไม่ครบตายแล้วเขาทำเองว่าเขาจ่ายตังเองด้วยนะคุณใช่อันนี้คือลงทุนเยอะมากนะคะนี่กำลังจะถามใครจ้างทำเองเหรอทำเองแม่โดยใครจ่ายใครจ่ายเกตกันก้าวเรามันก็คือแบบว่าคอยรับฟังสารว่าเออแม่จะเอาอะไรแม่เกตจะเอาอะไรคะอ๋อโอเคเราก็ทำตามแม่แค่นั้นเลยตามบัญชาแม่ทำคลิปอย่างนี้ถ่ายในสตูเบาๆเลยประมาณ20,000อะฮะเท่าไหร่เกินค่ะแม่เท่าไหร่คะอุ้ยอันนี้หนูว่าน่าจะมี 30,000 อัพอย่ามาเลยล้านไม่ก่อนพวกเธอล้านไหมล้านไหมถึงล้านไหมเดี๋ยวไหม อยากรู้กี่บาทอ่ะเล่าสิไม่ใช่อันนี้ก็คงประมาณสัก 50,000 อยู่ประมาณนี้แม่เบาๆเพราะว่าอยู่ในสตูแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นิดหน่อยมีพี่ตะก้องอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเพราะมันมีแบบสลับเป็น2ชุดด้วยแม่ตอนแรกเป็นชุดไทยแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดนี้ใช่ก็ดีใจอ่ะกระแสตอบรับดีมากดีแบบดีแบบงงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีคนชอบไม่ว่าเธอจะทำอะไรเอาจริงคนดูคนพี่น้องเนาะจริงคนนี้ตามตลอดเพราะคนนี้เป็นเด็ก TikTokใช่ตามสองจริงๆแล้วฝากบอกตากล้องในสตูตอนนี้มองพิธีกรกับแขกด้วยค่ะยายเพิ่งดูเขาเต้นในนั้นเยอะค่ะ เดี๋ยวภาพสั่นนะคะเดี๋ยวภาพเบลอ เขามองไม่วางตาเลยคุณจริงหรอจริงเพราะเธอเป็นคู่พี่น้องสว่างว่าแบบเอาจริงๆใช่คือแล้วเขาทำอะไรจะทำจะจับจะทำอะไรจะแต่งตัวจะร้องเพลงจะเต้นคือทุกอย่างเป็นไวรัลหมดเลยใช่แม่จริงแต่คืออันนี้มันเป็นไวรัลเพราะว่าเหมือนแบบ
มันแปลกใหม่ด้วยค่ะคือการกับเกรซยังไม่เคยมาทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ด้วยกันใช่ที่เป็นแบบจริงจังขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่สนุกสนุกเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยนะไอ้อันนี้ดีแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนี้แม่เบนคุณผู้ชมยุคสมัยมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนผู้หญิงที่แบบสวยอาจจะต้องเหมือนผ้าพับไว้เป็นนางองค์นางเอกนะรักแต่หลังๆอ่ะความสนุกสนานในตัวคนสวยมันเริ่มเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคู่นี้เริ่มมีอาการรั่วให้เห็นมาเรื่อยๆคือแกน่ะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กคือซนอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กเป็นรั่วเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคะคือเป็นเหมือนคล้ายๆแบบสติไม่ค่อยจะมีอย่างเงี้ยเป็นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ตอนเป็นภาพเดอะสตาร์เราก็เห็นอีกมุมนึงอย่างเกรซเป็นนางเอกเราก็เห็นอีกมุมนึงเพิ่งเห็นหลังๆที่แบบกระโดดแย่งช่อดอกไม้กับเพื่อนบ้างล่ะทำคลิปเถียงกับนักข่าวบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่สนุกใช่คืออย่างแต่ก่อนนะคะคือเราอยู่วงการมาเป็น10กว่าปีเนาะอย่างแต่ก่อนมันต้องมีการรักษาภาพลักษณ์เนาะเป็นนางเอกเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังๆเนี่ยเหมือนว่ามันเปิดกว้างมากขึ้นน่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราก็แก่แล้วอ่ะเป็นตัวเองเถอะเราก็แก่แล้วอย่าใช้คำนี้ยังไม่แก่เลยเนี่ยเนี่ยเราก็เต้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานเป็นตัวเองชอบมากพี่ว่าตอนนี้ไก่เป็นคนชอบคนที่เป็นตัวเองมากกว่านะใช่เขาเสพความเป็นตัวเองความธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะสมัยนี้เพราะว่าคนมันก็สามารถที่จะแบบสวยได้เรียบร้อยได้สนุกได้ตลกได้คือได้หมดไม่จำเป็นต้องเรียบร้อยตลอดเวลาอย่างเงี้ยเนาะในดูสดสดพื้นพุ่มซิดดิแต่งตัวมาดแมนหุ่นป้านดาราโกแต่งตัวอยากดูเต้นสดสดแต่งตัวมาดแมนหุ่นป้านดาราโกแต่งตัวมาดแมนหุ่นป้านดาราโกลูกทุ่งมาปุ๊บไม่ได้เลยลูกทุ่งคุณปุ๊บคือมันต้องโยกใช่เป็นสายโจ๊กเลยชอบเต้นมาตั้งแต่ไหนแต่อะไรตั้งแต่เด็กเลยเนาะแต่ว่าไปแล้วเห็นอย่างเงี้ยเซ็กซี่ขาวสวยหัวใจตอนนี้เป็นไงคะอุ้ยมาเข้าเรื่องนี้หรอแม่งงอยู่นะดีๆก็โดดมาเลยอยากรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้โสดสนิทค่ะจริงหรอแม่เชื่อไหมหนึ่งปีกว่าๆที่ผ่านมาไม่มีคนเข้ามาเลยจริงหรอหนูไม่ได้คุยกับใครเลยแต่ได้ข้อมูลมาพี่เบนคุณผู้ชมทุกท่านคะมีผู้ชายมาจีบหลุดมาหนึ่งคนแต่อยู่ดีก็คุยไปคุณมาไปเทเขาให้เหตุผลว่าฉันจะไม่ใช่แม่อย่างนี้คือเหมือนว่าเขาก็ติดต่อเพื่อนของเพื่อนมาว่าแบบสนใจอยากจะคุยนะ อะไรเงี้ยแล้วก็โอเคแล้วก็ลองคุยดูแล้ววันนั้นปรากฏว่าแกน่ะทำงานยุ่งมากก็เลยไม่ค่อยได้ตอบค่ะวันรุ่งขึ้นเขาก็เลยหายไปเลยเพราะเราจะนอนเราเหนื่อยใช่เราเหนื่อยแม่เขาก็หายไปเลยใช่ไม่ค่อยได้ตอบเหนื่อยไปเลยหรอคือมันมี DM เข้ามานะคะหมายความว่าคนที่แบบว่าไม่รู้จักกันแล้วก็จริงแต่แกน่ะไม่เคยเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จัก มันไม่รู้จะไปยังไงอ่ะแม่นึกออกมั้ยไม่รู้จักกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครมาก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนของเพื่อนยังพออ่าใช่ค่ะแต่ไม่ได้มีสังคมไม่ได้ออกไปปาร์ตี้ที่ไหนเฮ้ยแต่หนูแฮปปี้นะอย่างเงี้ยไม่เหงาใช่มั้ยไม่เหงาหรือว่าเอาจริงๆที่ผ่านมารู้สึกว่าเรายังไม่อยากเปิดใจเพราะเข็ดกับความรักมั้ยอุ๊ยไม่นะแม่คือไม่ได้เรียกว่าเข็ดแต่คือการรู้สึกว่ามันเหมือนได้พักอะค่ะใช่คือโอเคแบบที่ผ่านมามันก็อาจจะแบบมีอะไรมีทั้งดีมีทั้งเศร้ามีทั้งอะไรบ้างแต่ว่าคือพอเราได้มาอยู่กับตัวเองจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยไม่ได้เป็นอย่างนี้นานแล้วคือเราอยากทำอะไรก็ได้ทำใช่ค่ะแล้วรออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยเรากลายเป็นว่าโฟกัสกับงานแบบเต็มที่มากๆเดี๋ยวนะเหมือนกับพี่ได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้มีได้ยินมาว่าประกาศอยากจะเป็นโสดตลอดไปอันนี้จริงป่ะเนี่ยหรือว่าพี่ไม่ขนาดนั้นแม่ขอไม่โสดตลอดไปแต่ขอตอนนี้ก่อนว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าคือแต่จริงๆก็ลองเข้ามาก่อนก็ได้นะคะเราก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสอย่าพูดประกาศโสดอย่าพูดจะอยากโสดอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวไม่มีคนมาต้องบอกว่าเราเปิดก่อนแต่ขอเรื่องนิดนึงแล้วเมื่อกี้ชอบ acting ชอบความขายของแล้วพยายามแบบเข้ามาก่อนถูแล้วที่ก่อนหน้านี้ล่ะเคยมีประกาศตามหาแฟนในแคปชั่น IG อันนี้คืออะไรไม่ใช่คือการอาจจะเป็นคนคือแคปชั่นการเวลาลง IG จะเป็นแคปชั่นแบบต้องไปหาแคปชั่นจากอินเทอร์เน็ตอ่ะแม่ต้องไปเสิร์ชGoogleต้องเป็นแคปชั่นเสี่ยวหรือแคปชั่นอะไรที่เขาแบบว่าใช่แบบว่าที่เขาจะแบบอุ๊ยแบบ
เขาเรียกว่าอะไรตลกตลกหน่อยอันนั้นเขียนว่าอะไรจำได้ไหมจำได้ไหมหุยแม่ไปไล่ดูในไอจีเยอะมากเอาลงเยอะมากใช่ไปไล่ดูคือเยอะมากเกี่ยวกับว่าโอ๊ยโสดโอ๊ยว่างโอ๊ยเหงาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราอะลงแบบตลกตลกเฉยๆจริงๆก็คือทำมันหัวหมุนค่ะโธ่เลยไม่ได้คุยกับใครเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าสมมุติว่าจะมีหนุ่มๆมาจีบเรามีสเปคไหมหรือว่าเราอยากได้แนวไหนหรือว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะดีนะอะไรอย่างงี้มีไหมสเปคเหรอคะแม่สเปคหมายความว่าแบบไม่ต้องยุ่งเยอะสมมตินะถ้าทำงานขอเวลาส่วนตัวฉันนิดนึงตัวติดกันเยอะไปไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยมีไหมจริงๆอ่ะการอ่ะคิดว่าเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นจริงๆอ่ะก็อย่างที่เห็นแหละเพราะว่าจริงๆก็คนก็เห็นตัวตนเยอะอยู่นะใช่ก็เป็นคนร่าเริงแหละสนุกสนานเฮฮาใช่คือคนอาจจะชอบมองว่าการแบบเป็นคนหนุ่มคนหนูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนไม่ใช่ไม่ใช่เลยก๋วยเตี๋ยวข้างทางกินได้ไหมสุดๆส้มตำจกได้สบายส้มตำต้องข้างทางเท่านั้นแม่ไปปีนเขาไปปีนผากลางต้นกลางเต็นอุ้ยอันนั้นสภาพไม่ค่อยไหวแต่ที่สายลุยอ่ะใช่แต่เราแบบเป็นแบบเป็นติดดินนะคะใช่อกมะกะเสะเนี่ยไม่กินไม่กินเลยไม่ชอบอย่ามาชวนนะฉันไม่ชอบจริงๆแม่ขอแบบง่ายๆใช่แบบก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวญี่ปุ่นแล้วมีอุนิข้างบนไม่แต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวก้อนๆแล้วคอหมูย่างอยู่ข้างบนโอเคไม่ใช่คือเรื่องของเรื่องอะเราจะไม่ชอบแบบกินอาหารเป็นแบบจิ๊บจิ๊บอย่างเงี้ยแม่นึกออกปะแล้วเราต้องนั่งรอเราต้องได้กินเลยตอนนั้นอะไรอย่างนั้นด้วยหิวแล้วต้องชุดใหญ่เลยใช่ฮะเอ๊หรือว่าที่ไม่มีใครเพราะว่าคุยกับแฟนเก่าหรือเปล่าอุ๊ยเขามาประเด็นแบบโพงตลอดเลยอ่ะทำตกใจตลอดเลยอ่ะแล้วเขาถามแบบนิ่งๆเสียงเบาๆนะไม่อยากรู้ไงหน้าตาเราอยากรู้มากเลยอ่ะไม่รู้เราก็เหมือนกับคุณผู้ชมขยับตัวไปกันอยากรู้ไงคือยังได้คุยกันอยู่ค่ะคุยกันอยู่บ้างอัปเดตบางคนก็จะเป็นแบบนี้นะแม่เบนทุกคนนะก็คือเวลาเลิกกับแฟนเก่าอ่ะมันจะไม่สามารถติดต่อกันได้บางคนแบบไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้อ่ะทำไมของแกรนยังสามารถโทรศัพท์คุยกันได้อยู่ล่ะคือด้วยความที่เราเลิกกันด้วยดีมากๆอะค่ะใช่แล้วที่ผ่านมามันก็เป็นความทรงจำที่ดีมากๆใช่เราไม่มีอะไรที่จะต้องโกรธจะต้องเกลียดกันเลยใช่เราต่างฝ่ายต่างที่จะเข้าใจมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากค่ะใช่อย่างทุกวันนี้มันก็เป็นกัลยาณมิตรอะค่ะคือเวลาที่เขามีปัญหาอะไรเรารู้อะไรเงี้ยเราก็เข้าไปช่วยเขาหรือว่าเขาก็จะคอยให้กำลังใจเราและแกอาจจะเป็นคนที่จะเป็นห่วงในเรื่องของการทำงานของเขาก็จะคอยถามตลอดว่าว่าแบบเล่นละครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะคุยกันเรื่องสุนัขค่ะเพราะว่านางเลี้ยงสุนัขใช่แล้วแกน่ารักหมานางมากก็จะคอยถามไทยแบบเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะใช่ดีเนาะนี่ก็เหมือนเพื่อนจริงๆแหละเหมือนเพื่อนคนหนึ่งใช่เป็นคนหนึ่งที่ยังมีความรักความห่วงใยอยู่แหละแต่แค่ว่าบางทีอาจจะจังหวะอาจจะยังแบบอาจจะยังไม่ใช่แฟนอย่างนี้อนาคตก็อาจจะได้นะคือไม่ได้โกรธกันนะถูกไหมล่ะใช่ไม่เลยถ้าอนาคตวันหนึ่งที่มันโอเคก็อาจจะคุยกันได้อยู่เนาะได้ไหมถ้าในอนาคตเรามีทัศนคติที่เริ่มมาตรงกันไลฟ์สไตล์เริ่มมาตรงกันเพลงพี่เบิร์ดก็อาจจะดังขึ้นมาได้ว่าทานไฟเก่ายังร้อนรอวันเริ่มเฟิร์นพักก่อนเดี๋ยวแม่เดี๋ยวใจเย็นๆใช่แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องแบบเนี้ยดีดีแล้วบอกว่าเคยให้สัมภาษณ์ว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันถามหน่อยว่าแต่ละคนไม่ตรงกันตอนไหนแบบไหนตอนนั้นน่ะคือเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงหรอคือเด่นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบไปผจญภัยปีนเขาอะไรอย่างนั้นแต่ส่วนการน่ะบางคนที่อยู่แต่บ้านพื้นฐานคืออยู่แต่บ้านแล้วก็ไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะไปเที่ยวไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยค่อนข้างสวนทางกันตรงนี้มันก็เลยอาจจะเกิดความรู้สึกว่ามันไปด้วยกันไม่ค่อยได้แล้วก็มันจะมีในเรื่องของทัศนคติในการแบบใช้ชีวิตหรือการทำงานหรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆมันเขาเรียกว่ามันเป็นปัญหาที่สะสมแหละใช่ค่ะแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้ถูกแก้เพราะว่าเราเหมือนเราก็เหมือนเป็นคนเย็นๆกันทั้งคู่อ่ะแม่ใช่ก็เลยปล่อยปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยจนวันนึงมันเหมือนมันเยอะแล้วอะค่ะมันถึงได้เริ่มรู้สึกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่อ่ะ
บางวันอาจจะมาตรงกันเข้าวันบางวันเด่นคุณขี้เกียจปีนผากลับมาอยู่บ้านนิ่งๆเป็นไปได้กันเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เขาเป็นไปได้วันนึงที่เขาโตแล้วเขาอาจจะอยากอยู่บ้านแล้วเนาะมันมีเวลาฟังเวลาอ่านอันนี้พี่ก็จะขำนะเขาบอกว่าสวยขนาดนี้เธอก็โดนเทบ่อยเหมือนกันเนาะจริงเหรอคือไม่เรียกว่าโดนเทค่ะมันจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะคือแกนอ่ะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พีคมากๆในชีวิตคือไปเป็นมือที่3โดยที่ไม่รู้ตัวเฮ้ยใช่คุยกันไปแล้วเพิ่งรู้ทีหลังใช่ค่ะว่านี่แหละค่ะมือที่3ค่ะอ้าวแล้วเราไปรู้ได้ไงอ่ะก็คือมีเพื่อนมาบอกค่ะค่ะใช่มีเพื่อนมาบอกตอนนั้นคือเราไม่รู้เลยตอนนั้นเด็กอายุ22ค่ะใช่อายุ22แล้วสมัยนั้นนะแม่คือกันอาจจะเป็นคนละคนกับตอนนี้เลยสมัยนั้นคืออ่อนแอสุดๆแบบร้องไห้แบบเชื่อคนง่ายอะไรเป็นโลกสวยเป็นอะไรไปอย่างนั้นไปหมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยไม่รู้อ่ะเราก็นึกว่าที่เขาแบบหายไปที่ไม่ค่อยมาแบบที่ไม่ค่อยมาเจอเราที่ไม่ค่อยมาอะไรอ่ะนึกว่าเขาก็ไปทำงานเขาก็มีเวลาส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดเลยว่าเขาก็คืออยู่กับแฟนตัวจริงของเขาเราคือตัวสำรองค่ะเข้ามาทีหลังใช่ค่ะแล้วนานไหมกว่าจะรู้ตัวแล้วทำยังไง6เดือนค่ะก็นานอยู่เนาะโอ้6เดือนนานอยู่เนาะแล้วเขาหมายถึงว่าเวลาเขาคุยกับเราเขาก็แค่อ๋อพี่ยุ่งอยู่ไม่ว่างใช่ค่ะแล้วเราก็เชื่ออย่างนั้นเข้าใจเอ้าก็เราก็เชื่อสิเพราะเราก็ไม่รู้ไงเราก็คือไม่รู้เราไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะคือโดยส่วนตัวแกเป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนจู้จี้จุกจิกกับแฟนอยู่แล้วเป็นคนปล่อยมากๆ อยู่แล้วไม่ได้โทรไม่ได้ข้อความไม่เลยไม่เลยใช่ฝั่งนู้นก็สบายตัวเลยชิวเลยอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วรู้ปุ๊บแล้วทำยังไงรู้กับความสัมพันธ์ก็คือส่งเท็กซ์ไปว้าแบบตอนนั้นเราไม่อยากโทรละค่ะจะส่งเท็กซ์ไปทั้งหมดแล้วก็บล็อกเขาทุกช่องทางส่งไปว่าอะไรรู้ไปเลยบอกได้ไหมอุ้ยแม่ยาวมากตอนนั้นอ่ะไม่รู้ว่าอะไรบ้างอ่ะคือยาวมากว่าแบบเราพิมพ์ไปว่าเอ้ยเรารู้แล้วนะว่าแบบเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้นะใด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 แต่ว่าพิมพ์ได้ดีนะคะค่ะใช่จะไม่ได้แบบใช้อารมณ์หรืออะไรแล้วก็บล็อกเลยใช่แล้วเขาตามไหมเขาตามแบบตามค่ะใช่แต่ถามว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่คุยกันได้วันนั้นที่มันเป็นเหตุเกิดเหตุแบบเนี้ยมันทำให้เราเป็นบทเรียนไหมว่าอ่ะหลังจากนี้ถ้าฉันจะคุยกับใครฉันต้องแบบเอาให้ชัวร์นะว่าเขาไม่มีคนอื่นจริงๆคือการจะบอกว่ากันอ่ะอยากขอขอบคุณเหตุการณ์นี้ในชีวิตนะคะเพราะว่ามันทำให้การเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทำให้การกลายเป็นคนที่เหมือนตื่นนะคะตื่นจากความโลกสวยตื่นจากความอยู่ในแบบอย่างเงี้ยค่ะโลกสีชมพูทุ่งลาเวนเดอร์เป็นเด็กน้อยอยู่ค่ะละลายหายไปแล้วทำให้เราโตขึ้นมากทำให้เรารู้จักคิดทำให้เรารู้จักเคารพตัวเองทำให้เรามีจุดยืนของตัวเองมากขึ้นการไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนแต่รู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้การแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยในเรื่องการดูคนการคบคนทุกอย่างเลยค่ะในการแบบใช้ชีวิตในการอะไรอย่างเงี้ยเรากลายเป็นคนที่แบบเข้มแข็งขึ้นใช่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะเข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะดีนะจริงก็ต้องขอบคุณเขาเหมือนกันนะใช่บางครั้งเนาะบางครั้งอ่ะเหตุการณ์บางเหตุการณ์มันก็สอนเนาะทำให้เราโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีจะโกรธก็บางทีมันก็ดีเหมือนกันเนาะเอออ่ะมาพูดถึงเพลงกันบ้างดีกว่ากระแสของคุณกลับมาอีกแล้วเพลงอ่ะไม่ใช่เพลงใหม่นะคะเพลงเก่าค่ะเพลงเก่าอ่ะเว้นวรรคเพลงสะกดใจอะไรทำไมมันกลับมาอีกแล้วอ่ะหนูไม่รู้เหมือนกันแม่หนูหาอยู่ ว่าต้นตอมันมาจากไหนคืออย่างนี้อยู่ดีมันก็มาไวรัลใน TikTok ซึ่งเพลงเว้นวรรคเนี่ยประมาณสัก12ปีที่แล้ว เพลงนี้ชอบมากอ่ะท่อนฮุกมันอ่ะขอสักหน่อยขอสักหน่อย No ในยังก่อนยังรักใครได้ลำบากหยุดเธอยังไม่ค่อยอยากเก็บรักนานไปก่อนไปมีท่าตรงท่าเต้นด้วยนะใช่คือแล้วอะไรรู้ไหมคะในช่วงที่มันกลับมาดังเนี่ยคือตอนนั้นแกนปล่อยเพลงใหม่อยู่ก็คือไม่มีใครสนใจเพลงใหม่กูเลยอ้าวก็กลายเป็นว่าเพลงเก่ากลับมาดังเฉยแล้วเพลงใหม่ถึงเงียบมากแป๊กมากเพลงใหม่คือเพลงอะไรบ้างอ่ะพูดสิเพลงใหม่ชื่อเพลงเปิดห้องรอแล้วนะเออเนี่ยรู้จักไหมล่ะ
ไหนเปิดซิเปิดห้องรอซิอันนี้เป็นแนวน่ารักสดใสค่ะน่ารักอ่ะกลายเป็นอันนี้ดูเด็กกว่าอันเมื่อกี้อีกนะใช่ใช่แบบเราก็อยากลองทำอะไรที่แบบไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะจังน่ารักอ่ะเดี๋ยวหลังจากวันนี้แหละคุณผู้ชมดูแล้วก็ไปตามกดให้น้องหน่อยไปตามดูหน่อยเพลงชื่อว่าอะไรนะคะอีกทีชื่อเพลงเปิดห้องรอแล้วนะเปิดห้องรอแล้วนะใช่อยากฝากทุกคนว่าเว้นวรรคเนี่ยพอได้แล้วนะคะจะชาเลนจ์ใน TikTok อะไรขึ้นหน้าฟีดกูทุกวันเลยเพลงของดิฉันเนี่ยจะให้เต้นชาเลนจ์คือไม่มีใครเต้นเลยนะคะเปิดห้องรอแล้วนะฝากดูด้วยลงทุนไปเยอะค่ะอันนี้ลงทุนเยอะจริงใช่ไหมใช่แน่อันนี้ล้านแหละใช่คืออย่างนี้ค่ะคือกันอะพอเราออกมาเป็นอิสระเนี้ยค่ะเราก็มีโอกาสได้ทำเพลงอย่างที่ผ่านมาคือ2เพลงเพลงนี้เพลงแรกเปิดห้องรอแล้วนะอีกเพลงนึงล่ะไม่ค่ะเปิดห้องรอแล้วนะคือเพลงที่2เพลงแรกคือเป็นสัก 2-3 ปีที่แล้วที่ชื่อเพลงแบบว่าเป็นแบบเซ็กซี่หน่อย อะไรอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยคือเราลงทุนเองทั้งหมดเลยคิดเองทั้งหมดแบบไปนั่งคุมตัดต่อไปอะไรใดๆเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้แหละใช่มั้ยที่ลงทุน2เพลงหลักล้านน่ะใช่ค่ะเพราะว่าเกือบ2นี่ไงนี่ไงเพลงนี้อันนี้ก็ดังมากนะแกอุ๊ยอันนี้เต้นอันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วใช่ป่ะใช่2ปีที่แล้วค่ะเราจำได้อันนี้คือแบบขอบคุณค่ะอันนี้คนเต้นเก่งมากสวยมากเต้นขอฟังหน่อยได้ไหมอ่ะสวยมากอันเนี้ยเสียงหน่อยดิแม่ได้ดูได้หรอดูพี่จอยพี่จอยสวยมากอ๋อนี่ทำเองเลยหรอทำเองหมดเลยแม่ถ้าเต้นเนี่ยหนูคิดเองแบบเซ็กซี่มากเลยอ่ะสวยสวยทุกชาติวันละนะอยู่ดีกินยันเช้าดูอีไรนะ cause I know you wanna ถ้าทำฉันแบบว่า crazy แบบว่า okay ก็แบบว่า sexy he said he wanna touch me make it slowly I like it oh yeah let me yeah let me yeah let me เขาจะเป็นคนที่เต้นจังหวะเก็บรายละเอียดท่าเนี่ยคมมากเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสิ่งที่แกลนเนี่ยชอบมากๆนอกเหนือจากการร้องเพลงเนี่ยการเต้นเป็นสิ่งที่ชอบมากๆใช่ไหมคะเห็นบอกเคยเต้นหนักจนโดนหามลงจากเวทีเลยใช่ค่ะที่ Impact เลยตอนนั้นเวทีไหนคะของใครใช่ตอนนั้นการไปเป็นแขกรับเชิญให้กับคอนเสิร์ตพี่บี้โอ้พี่บี้ใช่ถึงจังสมัยนานมากแล้วตั้งแต่การอายุ19ค่ะคืออันนั้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่แบบเปลี่ยนชีวิตแกนไปตลอดการทำไมอ่ะจริงคือตอนนั้นมันเหมือนว่าเราอ่ะเต้นมาตั้งแต่16ใช่ป่ะคะแล้วก็เต้นมา3ปีเนาะแล้วก็เต้นแบบผิดๆถูกๆอ่ะค่ะมั่วไปหมดเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบว่าร่างกายมันต้องยังไงมันต้องวอร์มก่อนหรอแล้วมันต้องเต้นขนาดไหนถึงจะพอเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคะร่างกายเราที่จะรับได้ใช่อะไรอย่างงั้นเราก็ใส่สุดใส่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงแบบอยู่ที่ Impact อ่ะค่ะอยู่บนเวทีเลยค่ะแบบกำลังจะซ้อมแล้วก็กันก็แบบซุดลงไปร้องไห้เลยด้วยความที่มันเหมือนมันกล้ามเนื้อมันไอ้นี่ไปทั้งตัวเลยอะค่ะแล้วมันใช่ค่ะแล้วก็ซุดไปลงไปร้องไห้แล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลตอนนั้นเลยแอดมิดใช่ค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อฉันเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเป็นตรงจุดไหนของร่างกายบ้างคอบ่าไหล่สะบักค่ะใช่ค่ะเป็นจนถึงทุกวันนี้ค่ะแม่เฮ้ย14 ปีใช่ค่ะมันเกิดจากการเต้นเหรอคะเกิดจากการที่เราเต้นแรงๆใช่ใช่ค่ะแล้วก็เกิดจากการที่แบบว่ามันเหมือนว่าเรายืดไม่พอด้วยค่ะแม่ใช่แล้วมันโอเคพอมันไม่ได้ยืดก่อนมันแล้วมันทำแรงๆมันก็เลยใช่ใช่แล้วเราทำแบบนี้มาตลอดเวลา3ปีถูกไหมตั้งที่บอกว่าใช่ค่ะแล้ววันนั้นคือที่หมอพูดว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังแล้วมันรักษาไม่หายเหรอคะคือการรักษาทุกวิธีทางที่เขาบอกว่าหายค่ะ
ช่ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายพิลาทิสโยคะจัดกระดูกฝังเข็มครอบแก้วทำทุกอย่างทำทุกอย่างจริงๆก็ไม่หายแต่ก็ไม่หายแต่คือมันดีขึ้นนะคะคือมันดีขึ้นทรงๆนั่นแหละเพราะว่าแต่พอเรากลับไปเต้นมันก็จะกลับมาปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็พยายามรักษามาตลอด14ปีแต่มันก็ยังอยู่เห็นบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปยุ่งยากขึ้นมากก็คือเวลาทำงานต้องจัดเวลาการตื่นเลยเพราะต้องตื่นมากายภาพก่อนใช่ค่ะต้องกายภาพบำบัดก่อนนะคะใช่อย่างเงี้ยคือการต้องเผื่อเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงใช่อย่างคนอื่นปกติเขาไปถ่ายละครอะไรกันเขาก็อ่ะครึ่งชั่วโมงตื่นแล้วก็ออกจากบ้านอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะการต้องแบบ2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึ่งไม่คือต้องบอกว่าพอรักษาอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะถูกนะค่ารักษาพยาบาลเพราะบางทีเวลาเห็นแม่เราไปกายภาพบางทีครั้งหนึ่ง 3,000 เนี่ยใช่แล้วนี่ทำมา14ปีอ่ะลูก14ปีค่ะหลายล้านเนี่ยใช่ค่ะแม่ไอ้ยะเป็นหลัก10เฮ้ยอาจจะเกือบเป็นโรคเวโรกรรมไม่ใช่โรคที่มันเกิดจากการเต้นหรอกเป็นเรื่องนี้อันนี้ก็มูเยอะนะเราเนาะเป็นความเชื่อค่ะอะไรอ่ะสุดๆมูเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าถามกันดีกว่าทำไมถึงเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นโรคเวรโรคกรรมเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะอย่าเมื่อกี้ที่ถามเอาไว้จ้ะแม่10ล้านค่ะนั่นคือเรื่องจริงใช่ไหมที่รักค่ารักษาเราอะเรื่องจริงๆค่ะแม่ไม่ขนาดรักษาขนาดนั้นแต่ยังเชื่อว่ามันเป็นโรคของเวรโรคกรรมยังไงอะคะคืออย่างนี้ค่ะคือด้วยตัวกันเนี่ยแล้วทางบ้านเลยนะเป็นสายมูอยู่แล้วเราเป็นสายหมอดูอยู่แล้วตรงนี้เลยใช่แล้วก็คือใครว่าดีตรงไหนไปหมดจะเป็นสายไหนก็ตามไปหมดไพ่ยิปซีไปหมดดูลายมือไปจ้ะไปถูแป้งไปถูแป้งอะไรวะมันขอเลขแล้วคือเชื่อตรงไหนคือไปหมดเลยใช่ให้ไพ่นำทางชีวิตเราเออแล้วเล่นเหรอเล่นเล่นเหรอเล่นแล้วหมอบอกว่าเออบอกว่าอะไรคืออย่างงี้อ่ะค่ะคือหลายที่เขาก็จะบอกว่ามันมีเจ้ากรรมนายเวรตามนะไม่ใช่หลายที่เอาเป็นว่าทุกที่หรอใช่อ่ะค่ะเจ้ากรรมนายเวรยังไงอ่ะเจ้ากรรมนายเวรที่ตามมาตั้งแต่ชาติที่แล้วทําให้เราเป็นอย่างงี้ใช่เกิดจากการไปทําอะไรมาชาติที่แล้วเขาบอกมั้ยคืออันนี้นะคะเป็นคือเหมือนมีหลายๆท่านบอกนะว่าในอดีตชาติเนี่ยการเป็นทหารที่ไปลบไปฆ่าฟันคนอื่นทำให้เขาแบบเนี่ยค่ะให้เขาเจ็บให้เขาปวดให้เขาทรมานอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยต้องมาแบบชดใช้กรรมในชาตินี้อะไรอย่างนั้นเราเชื่อไหมแกรนฟังแล้วรู้สึกก็อาจจะเป็นไปได้นะแม่เพราะมัน10กว่าปีก็ไม่หายสักทีใช่ใช่เพราะว่าเราทำทุกวิถีทางแล้วจริงๆนะคะใช่แล้วเขาไม่บอกทางแก้เราเลยเหรอหมายถึงว่าหนูทำอะไรได้ไหมเขาถึงจะไปจากเราก็หนูก็แก้มาตลอดนะแม่ทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรตลอดเลยใช่แต่มันก็ค่อยๆดีขึ้นมันก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแม่ใช่อาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าอาจถ้าพูดเรื่องมูเนาะหมายถึงว่าบางคนเขาก็อาจจะให้อภัยแต่บางคนเขาไม่ให้ก็คือไม่ให้ไงใช่ใช่ไหมที่หลายที่พูดแล้วบอกเนาะก็คือต้องใช้ไปเรื่อยๆใช่ใช่ไปเรื่อยๆเลยทำบุญต่อเนื่องแล้วก็ดูแลตัวเองไปก็เกิดแบบความเชื่ออยู่กับศรัทธาเนาะก็ดูแลตัวเองด้วยเชื่อด้วยจะได้หาวิธีถูกแต่คู่นี้พี่น้องเขาเชื่อจริงนะคุณผู้ชมเมื่อกี้เขาหลุดมาบอกแล้วว่าที่ไหนดีที่ไหนเด็ดไปหมดเออไม่ก็เขามีวิธีแปลกๆให้แก้เคล็ดด้วยนะเธอเพิ่งเคยได้ยินอะเรื่องข้าวต้มมัดมันคืออะไรอะใช่คืออย่างนี้ค่ะมันเป็นศาสตร์ของหมอดูท่านหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าเหมือนกันอะเหมือนเจ้ากรรมนายเวรของแกนอะมาในรูปแบบของคนรักเออใช่พอเป็นคนรักแล้วเนี่ยเราเหมือนมีบ่วงพันธนาการกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยการถ้าจะแก้เนี่ยก็คือเอาข้าวต้มมัดที่เขามัดเป็นคู่อะค่ะแกะออกจากกันแล้วเอาถวายพระอย่างนี้หรือมีเยอะมากทำสารพัดทำแม่แบบว่าเอาขนมเปี๊ยะไปถวายพระแค่นี้ก็มีแล้วเราก็ไม่เชื่อไม่ทำทำแม่ทำหมดทำหมดเลยหมอก็ทำทุกอย่างไม่ทำได้ยังไงหรอแม่ไอ้ขนมเปี๊ยะช่วยเรื่องอะไรอยากรู้เลยขนมเปี๊ยะช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเยอะเกินขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะช่วยเรื่องเรื่องของโลกค่ะอ๋อเหรออันนี้ล่าสุดเลยนะที่เพิ่งไปทำมาอ๋อเหรอใช่แสดงว่ามีหลายอย่างที่เขาก็ให้ไปแก้การแก้ทุกอย่างทุกที่ที่หมอดูให้ทำเออเพราะฉะนั้นคนนึงก็อยากจะบอกอย่างนึงอีกคนนึงอาจจะบอกอีกอย่างนึงใช่ค่ะก็ทำไปเลยคือการรู้สึกว่า
มันก็คือการทำบุญนะคะมันไม่มีอะไรเสียหายมีอีกไหมที่เราไปทำตามอ่ะที่แบบนอกจากเรื่องข้าวต้มมัดกับขนมเปี๊ยะที่เราได้มีอีกไหมมันก็มีคือมันก็มีแปลกๆเยอะนะก็มีแค่ว่ามันก็มีค่ะปล่อยปลาทำบุญส่วนใหญ่มันจะเป็นการทำบุญค่ะแม่เธอไปถึงขั้นนั่งแล้วราดน้ำมนต์ยังมีแล้วนอนในโรงต่อชะตาน้ำมนต์นั่นคือเบเบมากแม่เบมากค่ะราดน้ำมนต์งงก็เคยไปทำหนักสุดก็คือไปนั่งราดน้ำมนต์แล้วก็หนาวแล้วก็ต้องกี่ตุ่มอะกี่ตุ่มเพราะว่าต้องมีดอกอันนั้นดอกอันนี้ดอกนั้นเอานี้ต้องทำติดกันอะเห็นไหมล่ะโอ้ยอันนั้นซอฟค่ะแม่นอนในโรงอุ้ยนอนในโรงยังต่อดวงชะตามีอีกนะเราเคยเหรอเราอยากทำแต่กลัวที่แคบเป็นคนแพนิคกลัวที่แคบอะเอาละคุยเรื่องนี้ละอุ้ยอันนี้น่าสนใจอันนี้น่ากลัวหาทำแล้วไปแบบไปสวดแล้วแบบใส่ศีลบนหัวแบบอะไรเงี้ยทำยังเขาเรียกละสวดยาวๆอะเคยค่ะแอนเคยแม่เคยไปทำอะไรแปลกๆยังสายมูป่ะแม่เบนมูแต่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้ยังไม่เคยเลยอ่ะฉันก็อย่างมากก็ไปสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างนี้ดีแล้วแม่ดีแล้วเบสิกดีแล้วเบสิกแม่เดี๋ยวจะเหนื่อยไปอุ้ยมันมีแบบมีไฝตรงไหนอะไรต้องเอาทองคำบริสุทธิ์มาทำพิธีมีเยอะแม่ลงนะแบบโอ้ยสารพงสารพัดแต่นี่เธอไม่ต้องถึงงานละครกันดีกว่าค่ะหลายคนคิดถึงจะกลับมาเล่นอีกไหมอะละครอันนี้ต้องดูในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะแม่เพราะว่าละครอ่ะมันเหมือนแบบมันใช้ทั้งร่างกายทั้งชีวิตเลยอ่ะใช่มอบให้กับละครเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้เราอยากโฟกัสในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีทำแบบธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเร็วๆนี้ด้วยค่ะใช่แล้วก็เลยยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของละครใช่ก็อยู่ที่บทว่าเราแบบมีความสุขกับไหวกับร่างกายใช่ว่าเราไหวอะไรกับแค่ไหนเราถ้าสมมติว่าร่างกายเราเขาเรียกว่าอะไรคะมันดีกว่านี้สุขภาพเราร่างกายแข็งแรงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะรับก็ได้ไม่ได้รับมากี่ปีแล้วเนี่ยล่าสุดคือเรื่องอะไรจำได้ไหมเรื่องสั่งใจให้หยุดรักเธอค่ะใช่ของช่องจิม M25 จ้ะใช่อันนั้นประมาณสัก 2-3 ปีได้แล้วจ้ะอ๋อใช่ก็โอเคแต่จริงนะอย่างที่บอกถ้าเล่นละครน่ะเนาะมันเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะตอนนี้ร่างกายเราอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่รับนะใช่ไม่ถ้าดีขึ้นก็อาจจะได้เห็นแฟนละครจะได้รอแต่เพลงล่ะเพราะเพลงเนี่ยเราก็อยากดูแกรนนะยังมีเพลงใหม่อีกไหมหรือว่ายังอยากจะซิงเกิลนั้นแหละพี่ต้องดูก่อนอาทิตย์ถึงแม้ว่าจะออกเพลงใหม่มาเท่าไหร่ก็ไม่มีคนฟังแต่เราก็จะยังออกต่อไปนะคะเป็นแพชชั่นแม่เราเอาแพชชั่นเป็นแนวไหนล่ะที่จะออกต่อไปเนี่ยออกต่อไปแล้วก็จะเป็นแนวแดนซ์นี่แหละค่ะใช่แต่ว่าก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนทำคิดว่าน่าจะประมาณสักกลางค่อนปลายหน่อยน่าจะได้เห็นกันค่ะใช่ลงทุนเยอะจัดเหมือนเดิมนี่อีกแล้วเต็มที่กับชีวิตแหละใช่เต็มที่กับชีวิตถ้าเกิดซิงเกิลยังไม่ออกนะตอนนี้เราสามารถติดตามแกรนได้ที่ไหนบ้างได้ค่ะก็สามารถติดตามแกรนได้ที่Instagram นะคะ Twitter TikTok นะคะเป็นชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะคือ Grand Underscore The Star นะคะแล้วก็ฝาก YouTube ด้วยนะคะ YouTube Grand The Star Official ค่ะนี่แอบแนะนำเรื่องเพลงถ้าเกิดคนยังติดกับเพลงเก่าอยู่เอาเพลงใหม่ทำนี่แหละแล้วมีท่อนฮิปฮอปเอาเนื้อเก่ามาใส่ไว้ในเพลงใหม่ด้วยไหนยังไงท่อนฮิปฮอปเหมือนแบบโนฟังก่อนแล้วก็เข้ามาอยู่ในเพลงใหม่ด้วยเอาไม่ทำก็ได้ขอโทษก็ไหนๆคนยังติดเนื้อเพลงเก่าไงแม่ขอบคุณมากจริงที่ช่วยหนูขอบคุณมากเข้าใจมารวมกันเข้าใจมันจะได้แบบได้ไม่ได้ไม่รู้แต่มีดอกไม้มอบให้จากกิฟต์ฟลาเวอร์สวยๆนี่ขอบคุณค่ะสนใจแอดกิฟต์ฟลาเวอร์นะคะคุณผู้ชมเข้ากับสีชุดพอดีเลยน่ารักมากวันนี้ขอบคุณมากนะคะน้องแฟนมาคุยกับเราสนุกมากได้เลยมาเมาใหม่มาสอนพวกเราเต้นใหม่ถูกต้องสอนพวกเราเต้นด้วยนะคราวหน้าและสัญญานะถ้าเปิดใจแล้วมีคนรักแล้วเนี่ยมาเปิดตัวที่เราที่แรกนะโอเคน่าจะอีกนานค่ะแม่เนี่ยพอพูดเรื่องความรักคุณนางจะมาเลยทันทีแต่แบบว่ากระทันหันเลยขอบคุณมากนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ให้ด้วยนะคะ